แค่ต้มกินวันละ3แก้วสุขภาพของคุณจะดีขึ้นมาทันทีไม่เชื่อลองดูใบเตยเป็นพืชสมุนไพรที่ให้กลิ่นหอมนิยมนำมาคั้นน้ำเพิ่มกลิ่นหอมและสีสันให้กับอาหารและขนมไทยหลายชนิดและนอกจากกลิ่นหอมและสีเขียวสวยแล้วใบเตยยังเป็นพืชสมุนไพรที่มีสรรพคุณช่วยดูแลสุขภาพและรักษาโรคได้ด้วยเช่นส่วนใบของใบเตยจะช่วยดับร้อนช่วยรักษาโรคหวัดรักษาอาการติดเชื้อและขับปัสสาวะส่วนผลของใบเตยจะช่วยย่อยอาหารบำรุงกำลังขับเสมหะแก้พิษสุราส่วนดอกของใบเตยจะมีน้ำมันหอมระเหยที่ช่วยให้หายใจสะดวกและรู้สึกผ่อนคลายเมื่อสูดดมส่วนรากของใบเตยก็มีประโยชน์เพราะจะช่วยรักษาโรคหิดและอาการเลือดออกตามไร่ฟันได้จะเห็นได้ว่าใบเตยมีสรรพคุณดีๆทุกส่วนของต้นเลยแต่ส่วนใหญ่แล้วเรามักนิยมนำใบมาปรุงอาหารคราวนี้ลองนำดอกใบเตยและใบของใบเตยมาต้มกับน้ำโดยใส่น้ำ3ส่วนต่อดอกและใบของใบเตย1ส่วนแล้วดื่มวันละ3แก้วหรือดื่ม1แก้วหลังอาหารทุกมื้อคุณจะมีสุขภาพที่ดีขึ้นส่งต่อเรื่องนี้ซิเผื่อจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆของคุณ